3พฤศจิกายน2560เวลา19นาฬิกาณเมืองมะลิการอส.124ตำบลไซโยกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานสีสันสายน้ำลอยกระทงตามประทีปโดยมีผอ.จันยารักษ์สาธิตกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองปเรียนหรือการลอยพระประทีปและมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่1กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพ3องค์คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าผู้บริหารคุณพลศักดิ์ประกอบเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พิธีที่งดงามและไม่ควรปล่อยให้เลือนหายไปตามกาลเวลาจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในการจัดงานลอยกระทงตามวิถีแห่งวัฒนธรรมณเมืองมะลิกาเมืองวัฒนธรรมและวิถีชนรอส.124ด้วยบรรยากาศเมืองจำลองในรัชสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยคนรุ่นใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้สัมผัสประเพณีเก่าอันงดงามในงานสื่อสารประเพณีลอยกระทงโบราณตามวิถีแห่งวัฒนธรรมเมืองมะลิกาซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษต่างๆอาทิละครลิงเพลงฉ่อยเพลงเรือการแสดงรำดาบระบำสุโขทัยตีกองไฟตลอดจนการประกวดกระทงย้อนยุคและการประกวดกระทงโบราณได้สัมผัสเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเรือนไทย4ประเภทที่ตั้งตระหง่านรวมทั้งการดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยวิถีชีวิตที่เสมือนจริงของคนในอดีตนับตั้งแต่ชนชั้นกรรมอาชีพชาวนาและสัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งต่อไปใช้ในครัวเรือนกระบวนการสีและตำข้าวแบบโบราณเพื่อให้ได้ข้าวสารไปจนถึงชนชั้นปกครองกับผลงานศิลปะหัตถกรรมที่วิจิตรบรรจงอาทิงานใบตองงานดอกไม้งานเครื่องแขวนที่หาชมได้ยากณัฐพลถ่ายภาพจารุณีกฐินหอมจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน